ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะคุณธนาพลอิ๋วสกุลหรือว่าคุณบก.ไลบก.ปุ๊เนี่ยเขาได้พูดนะคะบอกว่าวิษณุเนี่ยได้ชี้ว่าทักษิณได้เข้าโรงพยาบาลอาจจะกระทบถึงสภาพจิตใจซึ่งมันอาจจะลามร่างกายชี้ว่าบางคนเนี่ยเคยอยู่สุขสบายในบ้านหรูมีคอนโดสวยงามมีสระว่ายน้ำสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแต่ทันทีที่ตัวเองเนี่ยถูกคสช.จับรวบเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ความดันเนี่ยขึ้นสูงปรี๊ดไปเลย200ระบุว่าไม่ควรย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนไม่เห็นเหตุผลเตือนว่าอย่าย้ายเยอะส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่เว้นแม้แต่คดีทุจริตนะคะก็คือพระราชอำนาจที่ไม่สามารถจะโต้เถียงหรือว่าท้าทายได้เลยเห็นไหมคะมิได้พูดแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าชัดเจนมากแสดงว่านิติศาสตร์ล้มไปได้เลยนะคะคณะนิติศาสตร์ล้มไปได้เลยทุกมหาลัยนิติรัฐล้มไปได้เลยนะไอเกี่ยวกับกระบวนการกฎหมายไม่ต้องเรียนไม่ต้องมาเป็นอาจารย์อาจารย์เบียบุตรพวกนี้พับโครงการไปได้เลยแล้วก็ไอ้หนังสือกฎหมายเนี่ยเผาทิ้งให้หมดนะไม่มีคุณค่าอะไรต่อการศึกษาเพราะว่าศาลเนี่ยคุณจะขึ้นมาเป็นเนี่ยคุณไม่ต้องท่องจำคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นขอเพียงแค่คุณยึดโยงกับพระปรมาภิไธยคุณรักษาพระเกียรติกษัตริย์แค่นั้นจบคุณทำตามในสิ่งที่กษัตริย์บงการแค่นั้นเองคุณทำตามในสิ่งที่กษัตริย์เนี่ยต้องการไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญคุณทำไปเลยแน่นอนนะคะคุณอยู่ฉลุยแน่นอนคุณเห็นไหมคะว่าคุณจตุพรนะในฐานะที่เข้าคุกออกมาแล้ว5ครั้งรู้ดีเลยนะแล้วบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครได้พระราชทานอภัยโทษด้วยข้อหาของการทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงแต่ว่าสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าทางคุณวิษณุเนี่ยได้ชี้ชัดเลยว่ามันเป็นการอภัยโทษโดยส่วนบุคคลแล้วมันเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยก็คือมันเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ให้ไว้กับทางกษัตริย์ก็คือกษัตริย์จะทำอะไรก็ได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคดีทุจริตคดีอะไรก็แล้วแต่ขอให้กษัตริย์นั้นพึงพอใจขอให้เป็นความต้องการของกษัตริย์ขอให้เป็นพระราชประสงค์พระราชอัธยาศัยทำอะไรก็ได้สรุปนะคะมันเรียกว่าพระราชอำนาจที่ไม่มีใครนะคะสามารถที่จะโต้เถียงหรือว่าท้าทายได้เลยจะบอกว่าอะไรดีอ่ะมันก็คือ the king can do no wrong ไงก็คือจะทำอะไรก็ได้กษัตริย์ทำอะไรก็ได้ไม่ผิดถึงแม้มันจะผิดกฎหมายหรือกฎหมายไม่ได้มีระบุเอาไว้แต่ถ้ากษัตริย์ต้องการกษัตริย์อยากจะให้ทำกษัตริย์อยากจะมีใบสั่งอะไรก็ทำได้เหมือนที่เราได้พูดไงว่ามันเป็นใบสั่งจากเบื้องบนอย่าคิดนะว่าไม่มีจริงหลายๆคนชอบพูดเลยบอกว่ามึงพูดเป็นตู่เป็นตะไม่ได้มีความจริงเลยที่ไหนอะไรเบื้องบนเอาอะไรมาพิสูจน์ก็นี่ไงถามสิว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ถ้าทักษิณได้รับการอภัยโทษจริงมันจะเข้าข่ายที่พูดนี้เลยคือพระราชอำนาจที่ไม่มีใครที่อาจจะไปโต้เถียงหรือว่าท้าทายได้เลยวิษณุเครืองามได้บอกเอาไว้งั้นเดี๋ยวลองพิสูจน์ค่ะว่าดีลของทักษิณจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะว่าเนี่ยประเทศไทยมันเป็นแบบนี้แหละนะกฎหมายที่ออกตามใจเลยนะเนี่ยแหละคือเป็นไปตามพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์กษัตริย์ไฟเขียวมาแล้วคือต้องไฟเขียวนะมันไม่ได้เป็นไปตามในตัวบทกฎหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นล้มทิ้งไปได้เลยค่ะลื้อทิ้งไปได้เลยหนังสือกฎหมายก็ไม่ต้องไปเรียนนะตำรวจก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็จะเข้าข้างความอายุติธรรมในสิ่งที่เบื้องบนเขาสั่งมาเหมือนอย่างโจ้ถุงดำอย่างเงี้ยที่จัดการเหยื่อจัดการประชาชนตาดำๆแล้วก็ไม่ได้มีความผิดทุกวันนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณา